สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนี้นิวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นิวจะพามาพบกับนักแสดงหญิงในประเทศเมียนมาเธอมีชื่อว่าเอเมตตูเอเมตตูเกิดเมื่อวันที่8กันยายน1986ปัจจุบันเธอมีอายุ33ปีเธอเกิดและเติบโตที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเธอเริ่มเข้าวงการบันเทิงในประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี2014จากเวทีประกวดนางงามปัจจุบันเธอมีอาชีพเป็นนักแสดงหญิงดาราและนางแบบในประเทศเมียนมาปี2018เธอเคยได้รับรางวัล Myanmar Academy Award ในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและในปี2019เธอได้รับคัดเลือกให้มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Are You Happy ซึ่งเธอมีผลงานทางด้านจอทีวีโทรทัศน์มากกว่า30เรื่องและผลงานทางด้านภาพยนตร์มาแล้วกว่า5เรื่องซึ่งเอเมตตูเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงในประเทศเมียนมาที่ถือว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากเธอได้เคยรับรางวัลเมียนมาอะคาเดมี่อะวอร์ดและเธอยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลเมียนมาอะคาเดมี่อะวอร์ดในปี2019ซึ่งกำลังจะรอการประกาศผลในปี2020ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งมีคนติดตามผลงานของเธอใน Facebook Fanpage มากกว่า 500,000 คนและทาง Instagram มากกว่า 200,000 คนสำหรับใครที่จะติดตามผลงานของเธอนะคะสามารถติดตามผลงานของเธอได้ทาง Facebook Fanpage และ Instagram และทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศเมียนมาสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นิว Channel ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้ทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนางเอกสาวเอเมตูไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอหน้าทางช่องนี้นิวจะนำเสนออะไรก็ขอให้ติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ